สวัสดีครับพบกับรายการท็อปเรคคอร์ดกับการบันทึกเรื่องราวน่ารู้ต่างๆที่เราคัดสรรมาฝากคุณผู้ชมครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์มีข่าวผู้พิการทุบกระจกลิฟต์ BTS อโศกจนแตกเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของพวกเขาวันนี้เรามาดูสุดยอดผู้พิการของไทยที่สร้างชื่อเสียงได้ไม่แพ้ผู้มีอวัยวะครบ32เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนกันครับท็อปเรคคอร์ดอันดับที่5สมบัติสิมล่าหมอแคนเทพเจ้าแห่งแดนอีสานประสบเหตุพิการตาบอดสนิทแต่ขึ้นเวทีเป่าแคนโซโล่จนคนปรบมือสนั่นได้รับเชิญไปแสดงในต่างประเทศหลายครั้งปัจจุบันมีลูกศิษย์ลูกหาเต็มเมืองท็อปเรคคอร์ดอันดับที่4โสพลฉิมจินดาเจ้าของฉายามนุษย์ล้อมหัศจรรย์เคยเป็นทั้งพิธีกรรายการโทรทัศน์โปรดิวเซอร์การถ่ายภาพกราฟิกดีไซน์รวมถึงผลิตหนังสั้นมีพ็อกเก็ตบุ๊กสารคดีท่องเที่ยวเดินด้วยใจไปกับมนุษย์ล้อมหัศจรรย์เขียนจากประสบการณ์จริงในการโบกรถเที่ยวทั่วไทยท็อปเรคคอร์ดอันดับที่3ธนงโคชมพูจิตรกรพิการไร้แขนขาเขาไม่เคยเรียนศิลปะจากสถาบันใดๆแต่ฝึกฝนด้วยตนเองอย่างจริงจังโดยการใช้ปากคาบผู้กันแต่งแต้มสีสันลงบนผืนผ้าใบถือเป็นสีสันของแวดวงศิลปะร่วมสมัยสร้างชื่อเสียงสร้างผลงานด้วยปากที่แต่งแต้มลวดลายบนผืนผ้าใบกวาดรางวัลต่างๆมากมายท็อปเรคคอร์ดอันดับที่2วิริยะนามสิริพงพันธ์อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชายพิการตาบอดเจ้าของฉายาดาวเด่นสภาผู้เป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือคนพิการมาตลอดชีวิตคนดีอีกคนที่สื่อมวลชนสายรัฐสภาลงความเห็นว่ากราบไหว้ได้สนิทใจท็อปเรคคอร์ดอันดับที่1พันโทหญิงลัดดาเทมมี่ดักเวิร์ธสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาจากรัฐอิลลินอยส์และเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกาเป็นทหารผ่านศึกหญิงลูกครึ่งไทยสหรัฐผู้สูญเสียขาทั้งสองข้างในสงครามรุกรานอิรักเธอเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสตรีเชื้อสายไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ผ่านการเลือกตั้งเข้าไปทำงานในรัฐสภาสหรัฐรวมทั้งเป็นสตรีเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ได้รับเลือกเข้าสภาแห่งรัฐอิลลินอยส์และสตรีทุพพลภาพคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาNews 18